โอเคครับผมกระทรวงการคลังครับเตรียมพิจารณาเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่รู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ใช้ไม่ทันก่อนวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเยอะไหม3ล้านกว่า3ล้านกว่ารายโอ้เยอะนะที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับพอไม่ได้ใช้สิทธิ์เสร็จปุ๊บนะฮะทางแต่ในวันที่14กันยายนก็คืนไปใช่ไหมถูกพอไม่ได้ใช้สิทธิ์นะฮะเนี่ยก็เลยต้องถูกดึงกลับไปครับนะฮะเอาเป็นว่าทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังฮะนายพรชัยธีระเวทท่านก็บอกว่าเมื่อวันที่14กันยายนช่วง5ทุ่มพบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือ14วันมีจำนวนทั้งหมด3ล้าน70,000รายด้วยกันนะฮะจากทั้งสิ้นใน23ล้าน4แสนคนนะฮะไม่ใช้สิทธิ์กัน3ล้านกว่ าซึ่งทางด้านของนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีนโยบายครับให้ทางกระทรวงการคลังนำสิทธิ์ที่คงเหลือเนี่ยมาเปิดให้บริการประชาชนให้ลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งโดยจะแจ้งกำหนดการลงทะเบียนสิทธิ์คงเหลือที่ว่านี้ให้ทราบต่อไปว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรคนก็จะไม่ได้คนที่ยังไม่ได้นะไม่รู้คนไม่ได้ใช้ใช่ไหมใช่ไม่รู้ว่าคนที่ใช้สิทธิ์แล้วไปลงทะเบียนใหม่ได้ผมไม่แน่ใจนะดูข้อมูลต่อว่าเขาจะว่ายังไงเนาะนะใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งโอเคไหนอะไรยังไงนะครับ